มาดูเรื่องค่างเงินกันหน่อยนะครับตอนนี้ค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐอ่อนค่าลงมาอยู่ในระดับที่ก่อนจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อทั่วโลกก่อนหน้านี้แล้วซึ่งการที่ค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าก็มีผลต่อเนื่องมาถึงค่างเงินสกุลอื่นรวมถึงประเทศไทยที่มีเริ่มมีมุมมองที่แข็งค่าขึ้นมาบ้างแล้วนะครับสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟเว่นนักวิเคราะห์คาดการณ์กันแบบนี้คุณผู้ชมว่าสิ่งที่ต้องจับตาก็คือ การจัดตั้งรัฐบาลถ้ามีความชัดเจนครับอาจจะส่งผลต่อกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายและก็ความต้องการถือครองสินทรัพย์สกุลเงินบาทซึ่งก็จะมีผลทําให้ค่าเงินบาทของเราแข็งค่าขึ้นอีกด้วยนะครับข้อมูลจากกลุ่มงาน global markets ธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับให้มุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทสัปดาห์นี้ว่ามีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ34บาท30บาทครับ เทียบกับดอลลาร์เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนั้นเงินบาทปิดตลาดไป34บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าที่สุดในรอบ1เดือนครับหลังจากที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินสําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินแล้วร่วงลงไปแตะจุดต่าสุดในรอบ15เดือนครับ อีกหนึ่งสัญญาณที่เกิดขึ้นก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐดิ่งลงหลังจากที่ข้อมูลบ่งชี้ว่าตัวดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ทั่วไปเดือนล่าสุดปรับขึ้นน้อยที่สุดในรอบกว่า2ปีครับเช่นเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่ชะลอตัวลงมาเหมือนกัน นอกจากนี้ถ้าไปดูราตัวดัชนีราคาผู้ผลิตก็ขยับขึ้นมาน้อยที่สุดในรอบเกือบ3ปีครับปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ทําให้นักลงทุนมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนั้นกําลังจะใกล้จุดสิ้นสุดวัตจักรการคุมเข้มนโยบายการเงินแล้วครับ และจากปัจจัยข้างต้นก็ทําให้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนสร้างฐานใหม่ขึ้นมาหลังจากดัชนีดอลลาร์กลับเข้าสู่กรอบที่เคยซื้อขายกันในช่วงก่อนเกิดภาวะเงินเฟอ้อโลกพุ่งสูงขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วครับยิ่งเฟดส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยอย่างแข็งกร้าวท่ามกลางอัตราเงินเฟอ้อที่ชะลอตัวลงมันก็ยิ่งทําให้ตลาดมองไปถึงการลดดอกเบี้ยในปี2560จดรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ทีนี้ภาพรวมของสัปดาห์นี้กันบ้างกลุ่มงาน Global Markets ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบอกแบบนี้ครับว่านักลงทุนจะติดตามข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญในต่างประเทศโดยเฉพาะยอดค้าปลีกเดือนมิถุนายนของสหรัฐครับแล้วก็คาดการว่าจะมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมออกมาจากทางการจีนภายในเดือนนี้ด้วย นักวิเคราะห์ของกรุงศรีคาดการว่าแรงส่งของเศรษฐกิจฤฤฤฤฤฤ sein, สหรัฐจะแผ่วลงโดยเฉพาะการลดลงของระดับการออมส่วนเกินของผู้บริโภคมันจะตรงกันข้ามกับการออมส่วนเกินระดับสูงในยุโรปแล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วอื่นๆครับในสถานการณ์แบบนี้สนฤฤับสนมุมมองหลักที่ว่าเงินดอลลาร์มีแนวโนม้มจะผ,ผันผวงในเชิงที่อ่อนค่าลงมาอาจจะมีการฟื้นตัวสลับกลับขึ้นมาได้บ้างเป็นครั้งคราวระหว่างทางครับ ส่วนปัจจัยในประเทศตลาดการเงินจะให้ความสนใจกับการโหวตนายกมัมมตรีรอบที่2แนวทางการจัดตั้งรัฐบาลและก็นโยบายด้านเศรษฐกิจต,ต่อไปโดยถ้าหากว่าในสัปดาห์นี้มีความชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอาจจะส่งผลบวกต่อกระแสงเงินทุนเคลื่อนย้ายและความต้องการถือครองสินทรัพย์สกุลเงินบาทได้เช่นเดียวกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ช่วงบงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและก็คลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ